เลขาธิการกปท.ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเรียนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านเลยวังไสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยทรงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียน110คนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กล่าวรายงานโรงเรียนได้รับความเมตตาจากพระเทพยานวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามและพระอาจารย์ประสิทธิ์ประสิทธิโกเจ้าอาวาสวัดผาสุกประสิทธิการามจังหวัดขอนแก่นที่ปรึกษาและผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในการนี้ทรงเปิดอาคารเรียนยานสุทธิวิทย์เป็นอาคารขนาด2ชั้น4ห้องเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มก่อสร้างปี2564เมื่อแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระฉายาลักษณ์ประดับที่ตัวอาคารจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาดำเนินงานตั้งแต่ปี2563จนประสบความสำเร็จในหลายๆด้านอาทิการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยกิจกรรมการฝึกอาชีพกิจกรรมอาหารกลางวันและกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำเสนอการแสดงรำฟ้อนของนักเรียนในบทเพลงออนซอนเลยวังสายเนื้อหาของเพลงเชิญชวนให้มาเที่ยวบ้านเลยวังสายและอำเภอภูหลวงซึ่งผู้มาเยือนจะเกิดความประทับใจที่ได้มาเที่ยวชมและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการปลูกผักทั้งผักสวนครัวและผลไม้รวมทั้งการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารกลางวันโดยมีการขยายผลไปสู่ชุมชนอีก30ครัวเรือน